คอยนิวมูนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหานะครับของเหรียญมีมด้วยกันก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานบิตเก็ตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าแคสสิกนะครับหรือว่าจะฝากเหรียญแบดไอดีไอไอก็ได้ลูน่าแคสสิก5ถึงดอก5ถึง 7% 8% นะครับส่วนแบดเนี่ยก็แล้วแต่นะครับว่าจะ1หรือ 2% ก็ถือว่าเป็นไม่กี่กระดานนะที่รับฝากนะครับแล้วก็กินดอกประมาณนี้นะก็เป็นที่น่าสนใจนะครับในช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจมั่งก็คือเรื่องของเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ช่วงนี้มีเรื่องน่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Dogecoin นะครับเขาคาดการว่า Dogecoin เนี่ยจะวิ่งไปถึง 0.5 นะครับได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่ 0.1559 สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นประมาณ 2.06% จากมาสุดท้ายนะครับแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่า Dogecoin จะมีการโอน transaction ใหญ่ๆด้วยนะครับอันนี้มาจาก Robinhood นะครับทะยานขึ้น 4.45% ด้วยประมาณ120ล้าน Doge นะครับที่ส่งไปยัง Robinhood นะครับอันนี้ข้อมูลมาจากวาน Alert นะครับวันที่17พฤษภาคมปี2024ใน X นะแล้วก็ถ้าเกิดเทียบ120ล้าน Doge เนี่ยก็ประมาณ18ล้าน USD นะครับโดยประมาณนะนะครับก็จะมีเศษอยู่นะครับก็โรบินฮูดเหมือนจะมีการปั่นอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยบิตคอยน์เนี่ยวิ่งสักใกล้แสนเนี่ยน่าสนใจนะว่าดอทเนี่ยนะครับมันจะวิ่งถึงประมาณ 0.5 หรือนะครับก็เป็นไปได้เพราะตอนนี้ 0.15 นะครับอาจจะวิ่งสัก 0.3 ก่อน 0.5 อะไรนะครับถ้าเกิดใครเล่นดาวช่วงนี้ก็ต้องเก็บแล้วล่ะนะครับเพราะว่าราคามันน่าจะไปได้ไกลนะครับเราก็ไม่น่าจะลงมาราคานี้ละนะครับยกเว้นมันจะมีช่วงเวลาแบบแพนิคสุดขีดนะครับหลังจากที่มันเป็นการลงใหญ่ของราคาของตลาดนะครับหลายคนก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีไซเคิลที่เขาทำการเทบิตคอยทิ้งเยอะๆเนี่ยนะครับสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูแล้วก็ติดตามสถานการณ์พวกนี้กันนะครับช่วงนี้ไม่ใช่ดอทอย่างเดียวที่น่าติดตามนะครับพวกที่ตามบิตคอยได้มันก็จะมีโบมกับด็อกวิทแฮปนะครับด็อกวิทแฮปเนี่ยราคาลด 1.61% นะครับความเชื่อมั่นตลาดมีครอบงำนะครับส่วนตัวผมตลาดมีไม่ได้ครอบงำหรอกนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เหรียญหลักๆตัวใหญ่ๆเนี่ยที่ตามบิตคอยจะไปก่อนก็คือโซโลนานะครับโซจะไปแรงมากเลยนะครับโซเนี่ยมาประมาณสัปดาห์ที่แล้ว140เนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นมา170แล้วนะครับเราก็ไม่มีดีท่าลงยกเว้นบิตคอยจะเทนะครับโซมีสิทธิ์นะครับที่จะไปได้ประมาณ300ถึง500ดอลในรอบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูบิตคอยกันอีกทีว่าบิตคอยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าโซนี่น่าจะราคาพุ่งอ่ะตอนพุ่งอ่ะพุ่งให้หนาวเหมือนกันนะแต่พอราคาลงนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าจะรับที่เท่าไหร่นะครับเพราะส่วนใหญ่โซเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับขึ้นก็ขึ้นโหดครั้งที่แล้วขึ้นประมาณ220ดอลนะครับลงถึงประมาณ110กว่าดอลน่ะนะครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นกลับไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ถ้าเล่นสายลองสายช็อตจะสนุกนะครับถ้าเล่นสายสปอตเนี่ยก็ถือได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้เงินเยอะหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าเหรียญมันใหญ่ละนะครับใช้เม็ดเงินมันก็ต้องใช้เม็ดเงินที่เยอะพอสมควรโอเคนะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญมีมต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรมากวันนี้นะครับก็ติดตามชิบะละกันเพราะว่าชิบะเนี่ยเขาน่าจะรออีเธอเรียมเป็นหลักนะครับถ้าเกิดอีเธอเรียมอ่ะวิ่งแรงๆอีกรอบหนึ่งสัก 4,000 5,000 เนี่ย
ชิบะน่าจะขึ้นไปประมาณสัก5,000.04ตัว5,000ถึง7,000ได้นะครับตรงนี้เราก็ต้องมาดูด้วยกันว่าสู้ให้ไหวไปให้ถึงนะสำหรับชิบะนะครับก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับในการซื้อเหรียญต้นน้ำนะครับ DTMC นะครับหรือตัวของ Dog with Half นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่า Dog with Half เนี่ยนะครับตัวของชื่อ Diamond the Cat นะครับ Diamond the Cat เนาะแล้วก็มี Ape with Half นะครับก็สูงเยอะดีนะครับ Dog with Half ก็อุปทานประมาณ1,000 ล้านนะครับไม่ใช่ Dog with Half ไอตัวของ Diamond the Cat นะครับหรือ DTMC ก็ซื้อได้ใน Radium แล้วก็ Bird Eye ถ้าสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับส่วนตัวก็นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ท่านใดสนใจในการเรียนหลักสูตรเหรียญต้นน้ำนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายกันได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถเรียนได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ส่วนตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ Mission New Moon VIP นะครับแล้วก็ตัวของ Shiba Dogecoin แล้วก็บองกับโซนะครับก็เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่ามีมคอยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมุ่งไปด้วยกันกับช่องคอยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bitget เว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดานใต้